คม2558ในวันนี้ก็จะเริ่มด้วยนี่นะครับความโศกเศร้าอาลัยกับงานชาปนกิจสิงห์ประชาทิพย์มุสิกพงศ์เมื่อวานนี้ซึ่งมีพี่น้องประชาชนทุกแวดวงไม่ว่าจะเป็นการเมืองทุกฝ่ายก็ว่าได้บรรดาศิลปินบรรดาพี่น้องประชาชนต่างก็มาร่วมไว้อาลัยคุณวีรการมุสิกพงศ์นะครับได้พูดที่ทุกคนจะต้องน้ำตาไหลนั่นก็คือว่าไม่สามารถเผาไม่สามารถเผาสิ่งที่สร้างมาได้นะครับก็เป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดของความเป็นพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับอย่างไรก็มองลูกเป็นเด็กอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับความรู้สึกของลูกอาจจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งโตความรู้สึกก็ไม่แปรเปลี่ยนนะครับก็วันนี้ก็มีการเก็บอัฐิและก็จะไปลอยอังคารกันที่หัวหินนะครับส่วนจะเป็นวันใดนั้นทางคุณวีรการและครอบครัวคงจะได้แจ้งให้กับพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือความโศกเศร้าที่ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้เกิดขึ้นและก็หลังจากนี้ไปก็จะเป็นวันเวลาแห่งความยากลำบากเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดความรู้สึกอันเนี้ยครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดพบกับชะตากรรมแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนเช่นพี่วีระและครอบครัวไม่แตกต่างกันนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่พี่น้องประชาชนในทุกๆส่วนไม่ว่าจะมีสถานะอย่างไรกันเมื่อวานนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจนะครับเหมือนน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงหัวใจที่รวดร้าวเจ็บปวดมากมายนะครับก็เรามีภาระที่ต้องให้กำลังใจคนที่เหลืออยู่และก็ไว้อาลัยผู้ที่จากไปประเด็นต่อมาครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งให้นายแพทย์ณรงค์ซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเจ้าของรางวัลนกหวีดทองคำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณไปมอบให้ถึงกระทรวงสาธารณสุขความจริงคุณหมอณรงค์เนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงโดยนายแพทย์ประดิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของพรรคเพื่อไทยแต่เอาเถอะครับนั่นก็เป็นอดีตและก็ต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อมีการยึดอำนาจใครก็คิดกันไม่ว่าเป็นองคาพยพและผมก็เชื่อว่าลึกๆคุณหมอณรงค์ก็คิดเหมือนกันว่าตัวเองในฐานะผู้ลงแรงมากในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะต้องได้รับความไว้วางใจที่มากขึ้นหลายคนเป็นนะครับทั้งตำแหน่งข้าราชการประจำและก็เป็นรัฐมนตรีบางคนเป็นทั้งปลัดเป็นทั้งรัฐมนตรีแทบจะอธิบายได้ว่าไม่ได้ลงแรงเหมือนกับนายแพทย์ณรงค์เห็นกันอย่างชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีว่าการนายแพทย์รัชตะกับนายแพทย์ณรงค์นั้นก็มีกันตามลำดับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อมีคำสั่งย้ายในระหว่างที่มีการสอบสวนไปอยู่ที่สำนักนายกนั้นบัดนี้เนี่ยนะครับเมื่อบอกว่ามีผลการสอบสวนแล้วไม่พบการกระทำความผิดก็ย้ายกลับแต่มีเงื่อนไข3ข้อว่านายแพทย์ณรงค์เนี่ยนะครับกลับไปเป็นปลัดแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข3ข้อ1ห้ามย้ายข้าราชการ2ห้ามยุ่งสปสช3ทำตามคำสั่งของนายแพทย์รัชตะคือพูดได้ง่ายว่า
ตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยนะครับถ้าไม่ให้ย้ายข้าราชการห้ามยุ่งสปสชและทำตามคำสั่งของนายแพทย์รัชตะเท่านั้นถ้านายแพทย์รัชตะสั่งไม่ให้ทำอะไรคือพูดง่ายๆว่าการกลับเข้าไปเป็นปลัดในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เพื่ออยู่ให้ครบเวลาในวันเกษียณอายุและก็เป็นวันเวลาที่คนได้มอบนกหวีดทองคำในฐานะผู้มอบได้ศึกแล้วก็เป็นประธานมูลนิธินะครับที่มีอำนาจเหนือกว่ามูลนิธิทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยแต่เงื่อนไข3ข้อนั้นเนี่ยนะครับนายแพทย์ณรงค์ก็รู้ว่านี่เป็นทุกขลาภเหมือนเนี่ยนะครับการแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีบอกว่าทำได้ทุกเรื่องยกเว้น2เรื่องที่ทำไม่ได้คือเรื่องบุคลากรและงบประมาณนั่นก็แปลว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่สามารถจัดการกับบุคลากรได้งบประมาณไม่สามารถจัดการได้แต่เงื่อนไขคราวนี้ครับห้ามยุ่งหน่วยงานที่สำคัญและเป็นหน่วยงานใหญ่คือสปสช.ห้ามย้ายข้าราชการและต้องตามคำสั่งของนายแพทย์รัชตะเท่านั้นมันเป็นความอันเหน็ดอนาถผมไม่รู้ว่านายแพทย์ณรงค์จะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแต่เป็นผมเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าย้ายกลับมาทำไมเนี่ยเพราะไม่ได้ย้ายกลับมาทำงานแต่ย้ายมาเป็นเครื่องประดับของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเดือนเศษๆและก็ถูกข้อห้าม3ข้อนั้นพูดได้ไงว่าไปนั่งเป็นฝักถั่วอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นเองในความเห็นของผมเนี่ยนะครับถ้าห้าม3ข้อนี้ไม่ควรเอาเขากลับไปเหมือนกับสั่งให้เขาไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ให้ขยับขยื่นและถ้ารัฐมนตรีรัชตะสั่งว่าห้ามทำอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีตั้งเงื่อนไข3ข้อทำตามคำสั่งของนายแพทย์รัชตะนายแพทย์รัชตะก็คำสั่งห้ามนายแพทย์ณรงค์ทำอะไรซึ่งนายแพทย์ณรงค์เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้นอกจากเนี่ยนะครับห้ามโยกย้ายข้าราชการพูดง่ายๆว่าอะไรที่สร้างบารมีได้เดี๋ยวตัดหมดสปสช.เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญห้ามยุ่งและสุดท้ายในครอบจักรวาลคือต้องทำตามคำสั่งของรัฐมนตรีเป็นการให้แบบขัดเสียไม่ได้และคนที่ได้กลับคืนนั้นผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกจะอธิบายถึงความภาคภูมิใจอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับบอกว่าที่เรียกร้องเนี่ยนะครับให้กลับไปและตัวเองก็พูดว่าถูกนักการเมืองย่ำยีนักการเมืองในขณะนี้นั้นก็คือนักการเมืองในคสช.เพราะเป็นตำแหน่งทางการเมืองทั้งสิ้นและเมื่อให้กลับแบบสภาพกันแบบนี้นะครับอย่าพูดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ในฐานะเนี่ยนะครับผู้ได้รับรางวัลนกหวีดทองคำก็คงจะคิดว่าไม่ควรจะมีชะตากรรมกันแบบนี้และผมเองก็รอฟังว่านายแพทย์ณรงค์นั้นจะมีความรู้สึกกันอย่างไรเพราะหลังจากนี้1เดือนเศษๆนั้นก่อนสิ้น30กันยานั้นก็อยู่อย่างไร้ค่าในกระทรวงสาธารณสุขเพราะใครก็ไม่รู้จะมาพบอะไรเรื่องอะไรและจะสามารถจัดการเรื่องอะไรได้มีอำนาจน้อยกว่าข้าราชการสีเล็กๆกันเสียด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือโชคชะตาของผู้ได้รับรางวัลนกหวีดทองคำและก็แสดงตนออกตัวออกแรงซึ่งเข้ากับปรัชญาเหมาเนี่ยนะครับว่าผู้ลงแรงต้องอิ่มหนำแต่ว่าคุณหมอณรงค์เองก็คงจะรู้ว่าในสนามนี้นั้น
ทฤษฎีเหมาเจ๋อตุงนั้นมันไม่ได้อยู่ในสารระบบประเด็นต่อมาครับวันนี้สนช.ได้เปิดเวทีซักฟอก248ส.ส.แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบและนะครับจะมีการลงมติถอดถอน248อดีตส.ส.ซึ่งมี3กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มแรก237คนที่ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและลงมติทั้ง3วาระ2อดีตส.ส.1คนไม่ลงมติวาระ3 3กลุ่มอดีตส.ส.10คนไม่ลงมติในวาระที่2ผมเองได้อธิบายเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนต้นว่าการถอดถอนสมาชิกรัฐสภานั้นเป็นการละเมิดการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งรัฐธรรมนูญปี2550ไม่ได้ห้ามว่าเรื่องใดแก้ได้เรื่องใดแก้ไม่ได้จากเดิมเนี่ยนะครับที่มีการแก้ไขทั้งฉบับโดยการแก้ไขมาตรา291ก่อนยกเว้นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีการแตะต้องแต่ปรากฏว่าก็ถูกลมลวงอีกนั่นแหละกลลวงจนกระทั่งเกิดมีความรู้สึกว่าถ้าแก้ไขมาตรา291จะถูกถอดถอนกันทั้งหมดซึ่งในคำวินิจฉัยในขณะที่เขายังตั้งตัวอะไรกันไม่ได้ในขณะนั้นเพียงแค่ลงมติในวาระที่3ก็ไม่มีใครทำอะไรได้แล้วแต่ก็มีลับลวงหลอกนะครับบอกให้ไปแก้ไขเป็นรายมาตราผลสุดท้ายนี่นะครับเขาก็ลวงไปฆ่าในการแก้ไขที่มาของวุฒิสภาเพราะจะเชื่อมโยงนะครับมีผลต่อองค์กรอิสระทั้งปวง38สว.เนี่ยนะครับรอดไปแล้วนะครับบางคนก็พยายามอธิบายว่าเมื่อ38สว.รอด248สส.ควรจะรอดแต่ผมเองที่เห็นพายุร้ายต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งผมไม่เชื่อเช่นนั้นและที่มันแปลกประหลาดก็คือว่าเมื่อวานนี้นายแพทย์เจตศิระธารานนท์ซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการของสนช.นะครับหรือวิปของสนช.นั้นโดยวันนี้ครับจะมีการพิจารณายัตติซักถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายคือปปช.และอดีตส.ส. 248คนและขณะนี้มีสมาชิกสนช.ตั้งคำถามเพียงแค่ข้อเดียวซึ่งเป็นคำถามของพลโทอดุลเดชอินทพงศ์สมาชิกสนช.ส่งมาให้คณะกรรมการซักถามเพื่อให้ซักถามฝ่ายปปช.เท่านั้นโดยเนี่ยนะครับไม่มีการถามส.ส.นายแพทย์เจตบอกว่าเหตุที่สนช.ไม่ถามฝ่ายอดีตส.ส.อาจเป็นเพราะสนช.ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดจึงไม่ต้องตั้งคำถามซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยนะครับจะให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาแถลงการปิดคดีในวันที่13สิงหาคมจากนั้นก็จะนัดลงมติในวันรุ่งขึ้นคือวันที่14สิงหาดูเหมือนอะไรมันง่ายไปหมดแต่ผมเองเนี่ยนะครับเคยดูหนังของท่านมุ้ยเรื่องอุกาฟ้าเหลืองวันนั้นไทยยังไม่เคยเจอสึนามิทีแต่อุกาฟ้าเหลืองนั้นเป็นปรากฏการณ์วาตภัยที่รุนแรงที่สุดบรรดาเนี่ยนะครับชาวเลทั้งหลายรู้ว่าถ้าวันใดน้ำทะเลปราศจากคลื่น